ถ้าถามถึงอินสปิเรชันในการเรียนปริญญาเอกก็ต้องบอกว่ามันมีเบื้องลึกนิดนึงว่าผมจบตรีจากทางด้านบริหารธุรกิจจบโทเรื่องคนเรื่ององค์กรก็เลยพยายามหากลไกในการที่เชื่อมโยงระหว่างตรีโทแล้วมาที่เอกก็เลยกลายเป็นว่าตัดสินใจเรียนปริญญาเอกที่นี่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีส่วนหนึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ไปเรียนโค้ชมาและรู้สึกว่าการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ทางด้านการเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามากับการโค้ชเลยกลายเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากหัวข้อในการโค้ชในการทำทีสิสคืออะไรผมตั้งไว้ว่าเป็น integrated transformational leadership development approach นั่นหมายความว่าจะมีการผสมผสานกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไอซ์เบิร์กเอ่ยไม่ว่าจะเป็น informal learning ไม่ว่าจะเป็น leadership model ไม่ว่าจะเป็น transformational model ขององค์กรแล้วก็พยายามเอาคนที่เป็น driver หลักมาเชื่อมโยงผ่านกลไกการโค้ชด้วยผ่านกลไกการพัฒนาคนหลายรูปแบบด้วยถ้าถามถึงว่าการทำวิจัยนี้ไปต่อยอดอะไรได้บ้างผลของการวิจัยต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรมาเนี่ยมีความเชื่อว่าหลายอย่างมันต้องผสมผสานกันต้องบูรณาการเข้าหากันศาสตร์ด้านหนึ่งอาจจะอยู่ไม่ได้ในอนาคตแล้วก็หนึ่งในศาสตร์นั้นที่ผมมองคือที่เป็นตัวแปรสำคัญคือการโค้ชงั้น next step ต่อยอดคือการ integrated ไปสู่การ transform องค์กร transform leadership ให้แมทช์กับ business competition ครับผม